ที่6กำหนดให้ an เท่ากับรูท1บวก1บวก1ส่วน n ทั้งหมดกำลัง2บวกด้วยรูทของ1บวก1ลบ1ส่วน n ทั้งหมดกำลัง2ค่าของ1ส่วน a 1บวก1ส่วน a 2บวก1ส่วน a 3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก1ส่วน a 20มีค่าอยู่ในช่วงใดอันนี้เราก็ต้องมาหาผลบวกของอนุกรมอะไรสักอย่างต้องปะจำได้ไหมว่าถ้าเราเจอแบบอนุกรมที่เขาให้พจน์มาแล้วพจน์มันก็เป็นอยู่ในรูปแบบเยอะแยะเรียกยากอะไรแบบเนี้ยเราจะต้องทำอะไรเราก็ต้องจัดรูปถูกต้องปะจัดรูปให้มันอยู่ในรูปที่มีเครื่องหมายลบเพื่อที่อะไรเพื่อที่มันจะตัดกันเวลาเราหาอะไรยาวๆแบบเนี้ยโจทย์แนวนี้ส่วนใหญ่อาศัยการจัดรูปนั่นเองที่มันบวกกันไปเยอะๆแบบเนี้ยมันก็อาศัยการจัดรูปอ่ะเราก็มาเริ่มจัดรูปกันเลยดีกว่าเนาะเรามาดูซิถ้า an เท่ากับแบบนี้สิ่งที่เราต้องการคือเป็น1ส่วน a 1ไปเรื่อยๆถูกต้องปะเพราะฉะนั้นเราจะมาหา1ส่วน an นั่นเองan เท่ากับเท่านี้เพราะฉะนั้น1ส่วน an ก็ได้กลายเป็นอะไรบ้าง1ส่วน an ก็จะกลายเป็น square rootได้สิเอาใหม่นะเขียนผิดนิดนึงมันต้องกลายเป็น1ส่วน an เท่ากับ1ส่วนเป็น square root 1บวก1ส่วน a ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็มาบวกกับ square root 1บวก1ลบ1ส่วน n ทั้งหมดกำลัง2เราจะทำอะไรเราก็ต้องพยายามจัดให้มันเป็นแบบลบกันให้ได้ถูกต้องปะพี่จะใช้วิธีคูณคอนจูเกตเข้าไปเหมือนเดิมที่เราทำกันบ่อยๆคอนจูเกตคือคูณยังไงก็กลับเครื่องหมายใช่ปะก็กลายเป็น1บวก1บวก1ส่วน n ทั้งหมดกำลัง2ลบ1บวก1ลบ1ส่วน n ทั้งหมดกำลัง2เมื่อคูณเข้าเราก็ต้องหารทิ้งด้วยถูกต้องไหมพอเราคูณคอนจูเกตเข้าไปมันก็ได้กลายเป็นอะไรข้างบนข้างบนก็จะกลายเป็นรูท1บวก1บวก1ส่วน a ทั้งหมดกำลัง2ลบกับแวรูท1บวก1ลบ1ส่วน n ทั้งหมดกำลัง2แล้วข้างล่างล่ะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังมันคือหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ถูกต้องไหมเราก็จะได้มันกลายเป็นอะไรมันก็จะกลายเป็นมันคือหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังก็ได้กลายเป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองแบบนี้แล้วก็ลบหนึ่งบวกส่ว
เอ็นเพราะมัวนั่นหนึ่งเป็นหนึ่งบวกหนึ่งลบหนึ่งส่วนเอ็นทั้งหมดกำลังสองข้างบนเราก็เขียนไว้ก่อนข้างล่างเราก็เอามันให้กลายเป็นแบบตัวเดียวๆแล้วเนี่ยเราก็ทำยังไงเราก็กระจายทั้งหมดอันนี้ก็กลายเป็นหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังส่วนด้วยหลังกำลังสองแล้วก็ลบกับหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเนี่ยเมื่อออกมาอันนี้ก็จะตัดสุดท้ายก็กลายเป็นสแควร์รูท1บวก1บวก1ส่วน n ทั้งหมดกำลัง2ลบสแควร์รูท1บวก1ลบ1ส่วน n ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็หารด้วยอะไรหารด้วยเหลือเป็น4ส่วน n พอมันได้แบบนี้เราจะทำไงต่อไปเราก็จะได้มัน4ส่วน n เราก็เอา n ปล่อยข้างบนได้ถูกต้องปะมันก็จะกลายเป็น n คูณรูท1บวก1บวก1ส่วน n ทั้งหมดกำลัง2ลบสแควร์รูท1บวก1ลบ1ส่วน n ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็หารด้วย4เราก็จัดการเอา n กลับเข้าไปในรูททั้งหมดมันก็จะได้กลายเป็นรูท n กำลัง2บวก n บวก1กำลัง2เมื่อเราเอา n กลับเข้าไปในรูทถูกต้องปะลบด้วย n กำลัง2บวกn ลบ1กำลัง2อันนี้ก็คือพี่เอาให้ n มันกลับเข้าไปอยู่ในวงเล็บนั่นเองโอเคป่ะน้องน่าจะตามทันเนาะคือพี่จับ n เข้าไปกลับไปในวงเล็บมันก็จะกลายเป็น n กำลัง2ที่อยู่ใต้รูทถูกต้องไหมตอบก็จับ n เข้าไปในรูทส่วน4เนี่ยเราได้รูปทั่วไปของมันละว่ามันคือรูปทั่วไปอะไรเรารู้แล้วว่า1ส่วน an น่ะเท่ากับเท่านี้ทีนี้ก็มาลองไล่ค่าดูเริ่มจาก1ส่วน a 1ก่อนแล้วกันเนาะก็คือแทน n เท่ากับ1ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็น1ส่วน4คูณกับอะไรรูท1บวก1เป็น2 2บวก2ก็2กำลัง2เป็น4แล้วก็บวก1แล้วไปเป็นรูท5ลบ1ลบ1เป็น0กลายเป็นรูท5ลบรูท1ต่อไป a 2ล่ะ a 2ก็กลายเป็น1ส่วน4แล้วก็วงเล็บรูท2บวก1ก็กลายเป็นเขียนเป็นเลขยกกำลังแบบนี้แล้วกันเนาะ2กำลัง2บวก3กำลัง2แล้วก็ลบกับรูท2กำลัง2บวก1กำลัง2ต่อไป a 3ล่ะ a 3ก็จะได้กลายเป็นรูทของ3กำลัง2บวก4กำลัง2ลบกับรูทอะไรลบกับรูท3กำลัง2บวก2กำลัง2เริ่มเห็นแนวโน้มหรือเปล่าก็ลองหาไปเรื่อยๆสุดท้ายลองหา1ส่วน a 20สิมันก็จะได้กลายเป็น1ส่วน4คูณกับ
รูท20กำลัง2บวก21กำลัง2แล้วก็ลบกับรูท20กำลัง2บวก19กำลัง2สิ่งที่เราต้องการคือ1ส่วน a 1บวก1ส่วน a 2บวกไปเรื่อยๆจนถึง1ส่วน a 20ใช่ไหมเราก็จะมาดูซิว่ามันได้เท่าไหร่ก็จะได้กลายเป็น a 1เราหาแล้วก็คือ1ส่วน4รูท1กำลัง2บวก2กำลัง2ใช่ป่ะแล้วก็ลบกับรูท1กำลัง2บวก0กำลัง2นั่นเองต่อไป a 2ก็กลายเป็น1ส่วน a 2เท่ากับ1ส่วน4คูณกับรูท2กำลัง2บวก3กำลัง2ลบกับรูท2กำลัง2บวก1กำลัง2แล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วก็มาบวก1ส่วน20นั่นเองรูท20กำลัง2บวก21กำลัง2แล้วก็มาลบกับรูท20กำลัง2บวก19กำลัง2จากแนวโน้มวันนี้เมื่อเราลองมาตัดกันน่ะเราก็จะดึง1ส่วน4ออกมาให้หมดก่อนใช่ปะสุดท้ายข้างในมันก็จะเหลือกลายเป็นอะไรบ้างเป็นรูท1กำลัง2บวก2กำลัง2ลบ1กำลัง2บวก0กำลัง2แล้วก็บวกกับรูท2กำลัง2บวก3กำลัง2แล้วก็มาลบกับรูท2กำลัง2บวก1กำลัง2แล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นบวกรูท20กำลัง2บวก21กำลัง2ลบรูท20กำลัง2บวก19กำลัง2ถูกต้องปะดูดีๆว่ามันจะตัดกันใช่ไหมเนี่ยตัดได้แล้วก็จากแนวโน้มอันนี้ดูเห็นป่าวว่ามันจะแบบเนี่ยจะตัดกันเนี่ยตัดกันแสดงว่าไอ้พวกนี้มันก็ตัดกันไปหมดเลยถูกต้องปะเนี่ยก็จะโดนตัดกันไปหมดสุดท้ายเหลือแค่เรารู้ได้ไงว่ามันตัดกันยังไงก็เกิดจากแนวโน้มนั่นเองเนาะแล้วก็บวกกับรูท20กำลัง2บวก21กำลัง2มันก็จะได้เท่ากับ1ส่วน4คูณกับอันนี้ก็ได้เป็นลบ1ถูกต้องไหมแล้วก้อนนี้ล่ะก็กลายเป็นรูทใช้3 4 5ได้ถูกต้องไหมเอ๊ะไม่ได้ดิเราต้องหารูทของอันนี้ออกมา20กำลัง2ก็กลายเป็น400 21กำลัง2ล่ะ21กำลัง2เป็น441ถูกต้องปะได้ออกมาว่ามันคือเดี๋ยวแป๊บนึงนะได้เป็น29ป่ะเมื่อถอดรูทออกมาแล้วได้กลายเป็น20คูณ20บวก400 800รูท841เท่ากับเท่าไหร่รูท841นั่นคือ29ป่ะน้องๆถูกต้องมันคือแล้วลบ1บวก29เป็นเท่าไหร่ลบ1บวก29ก็กลายเป็น28ออกมาแล้วว่ามันคือ7เป็นคำตอบของข้อนี้ดูช้อยสิดูช้อยไหนเจ็ดก็อยู่ในช่วงปิด5ถึง10เอาไหมหัวใจของข้อนี้คืออะไร
หัวใจของข้อนี้คือการจัดรูปถูกต้องไหมจำได้เนาะเราทำกันมาเยอะแล้วว่าสำหรับโจทย์พวกอนุกรมที่ต้องจัดรูปอ่ะก็คือที่มันแบบเยอะๆอะไรแบบเนี้ยเราต้องพยายามจัดรูปให้มันมีเครื่องหมายลบออกมาเพื่ออะไรเพื่อเวลามันเป็นเครื่องหมายลบออกมาแล้วอ่ะนี่คือขั้นตอนจัดรูปถูกต้องไหมเพราะว่าเมื่อมันมีเครื่องหมายลบออกมาเราจะเห็นความสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้นเพราะมันจะตัดกันสำหรับพวกอนุกรมที่มันยาวๆเฟื้อยอ่ะมันก็จะตัดกันได้ถูกต้องปะสุดท้ายเราก็มาหาคำตอบออกมาเราก็รู้แล้วว่าแนวโน้มคือมันตัดกันไปหมดเลยสุดท้ายเหลือแค่พจน์นี้กับอันนี้เราก็หาค่าออกมาแล้วก็ได้เป็นคำตอบโจทย์ข้อนี้ก็ค่อนข้างยากในเรื่องของการจัดรูปอย่างเดียวแต่อย่างอื่นก็ไม่ยากแล้วถูกต้องไหมจำไว้ว่าอนุกรมที่แบบเป็นพจน์เขาให้รูปพจน์มาว่าเป็นพจน์แบบอลังการแบบเยอะๆอะไรแบบเนี้ยก็ต้องพยายามจัดรูปแล้วก็หาให้ความสัมพันธ์ให้มันมีเครื่องหมายลบเข้ามาในพจน์ให้ได้เพื่อมันจะได้มาบวกลบกันไปแล้วก็หักล้างกันโอเคป่ะข้อนี้ก็ขอผ่านเนาะก็แค่จัดรูปนั่นเอง